ไม่น่าได้ที่โน่นอลังการที่โน่นอลังการที่โน่นอลังการกว่าตรงนี้เป็นขนาดย่อมคล้ายๆกันแต่ว่าผมชอบโคราชมากโคราชมันจะอยู่กลางป่าเขาอ่ะนะมันก็เลยปลูกต้นไม้สวยคล้ายๆกันไข่ดาวอะไรไข่ฟูแกงเขียวหวานอะไรกุ้งใช่ไหมอาจารย์โอเคว่ามันเหมือนที่โคราชเราเหมือนนะครับคุณสมบัติเหมือนกันไข่ดาวฟูหอมเต็มน่ากินกว่าผมอีกอ่ะความใหญ่ไข่ขาวเยอะมากอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมเนี่ยต้องการมากินแล้ววันนี้เนี่ยผมสัญญาเลยว่าผมจะไม่ติดมะนาวไปที่ไข่ดาวถ้ามันราดมะนาวบนไข่ดาวจะเป็นเปรี้ยวถ้ามะนาวดังนั้นไม่ควรใส่มะนาวไปในไข่นะฮะมีบทเรียนเวลาที่ผ่ามันผ่านไปก็คือยังกรอบเหมือนเดิมนะใช่ไหมอาจารย์ถ้าไม่ได้เนี่ยคุณดูดิไข่ขาวมันเยอะแล้วมันฟูผมเนี่ยไม่ได้กินไข่แดงนะฮะแล้วเป็นไข่ขาวไม่ได้เดี๋ยวต้องมาดูคุณเกมเขารีวิวว่าเหมือนกับที่ผมคิดหรือเปล่าโอเคมาคุณเกมมาดูดิถ้าที่คุณเกมเลยดูเลยเกมตาบังว่าผมเนี่ยได้ที่นั่นก็ท่าเดียวกันดูเดินมากอุ้มเอามาวัดกันเลยวัดกันเลยลองดูผมว่านะคุณควรจะต้องแลกกุ้งกับผมบ้างว่ารสชาติของผมกับของคุณต่างกันใช่ไหมทำไมผมมีแค่สองไม่คนพิเศษเขาจะให้อย่างไรล่ะเขารู้ว่าคุณกินสามารถกินพิเศษได้อันนี้เลยครับดูสิได้เปล่าไข่ดาวสำหรับผมมันได้เราไม่กินเที่ยวเที่ยวเลยผมว่ายังอร่อยนะอร่อยเท่าโคราชไหมเท่าไหมผมว่ารสชาติไข่ดาวมันก็เท่ากันนะฮะแต่ว่าเรื่องว่าการเวลาเราผัดก็จะทำก็เลยกรอบจริงๆต้องบอกว่าผมสั่งแล้วผมมาช้าแต่แม้ขนาดมาช้านะก็ยังมีรสชาติความกรอบความมันของไข่ที่จริงไข่นี่มันดูธรรมดานะแต่คนที่ทำไข่แล้วให้ผมรู้สึกว่ากินแล้วมันอร่อยผมหาน้อยมากที่นี่ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลยเรื่องไข่ที่ผมชอบนะคนอื่นอาจจะไม่ชอบแต่ผมชอบโอเคไข่ดาวของเขาเนี่ยกุ้งเป็นไงเกมยังคงความรสชาติเหมือนที่โคราชเลยปะเหมือนมาตรฐานไม่ตกมาตรฐานยังมาตรฐานไว้อยู่ได้ปะได้นะก็ย้อนแล้วต้องบอกก่อนว่าพวกไข่ดาวไข่เจียวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะอะไรปะตอนเด็กๆผมกินมาบ่อยจนผมเบื่อแล้วผมเจอย่าผมเจออาผมให้กินแต่ไข่ทุกวันเลยสนุกมากเหรออะไรวะไข่แดงสนุกมากแบบดึกมากมันกินแล้วมันหยุดเลยน้ำลายไหลอยู่เลยดีที่ผมไม่กินไข่แดงผมกินไข่ขาวได้ไหมถามอาจารย์จริงครับเด็กต้มยำเนี่ยอาจารย์ชอบมากเพราะมีแต่เห็ดใช่ค่ะมีเห็ดมากอร่อยอันนี้ไม่ใช่กินเหลือนะคะเอาไว้ไม่เหลือนะอร่อย
คุณคิดดูดิเห็ดที่เหมือนกันที่ตลาดอ่ะแต่เห็ดมาอยู่ในตาลเนี่ยมันกลายเป็นเห็ดที่อร่อยกว่าคนทำไข่เหมือนกันไข่อยู่ตลาดมันเหมือนกันแต่มาอยู่ในร้านนี้มันเขาเรียกว่ามันมีมูลค่าสูงขึ้นจากความใส่ใจเรื่องการทอดผมยังอยากจะรู้เลยว่าเขาทำยังไงยังอยากจะรู้เลยว่าเขาทำยังไงอยากไปทำที่บ้านบ้างไม่ก็อยากจะกินไข่ปูอร่อยต้องมาที่อะไรนะช็อกโกแลตแฟคทอรี่เสมอละเพราะบ้านอยู่ไกลไง yes. จะไปโคราชหรือไปหัวหินมันก็ไกลนะอยากให้ปู่ไปทำบ้างว่าทำยังไงไข่แดงหรือแพ้เนี่ยผมกินอ่ะซึ่งลูกผมมันชอบกินไข่แดงโอ้งานั่นไงเป็นไงผมเขาเกิดมาเพื่อการนี้เลยเขารู้ว่าผมอ่ะไม่กินอะไรเขามากินสิ่งที่ผมอ่ะไม่ต้องการกินแต่ลูกคนโตของผมเนี่ยเขารู้ว่าผมอ่ะไม่เหลือแล้วเขาก็เลยไม่มาเดี๋ยวค่อยกินช็อกโกแลตต่อมันกินไข่ดาวไปไข่แดงเมื่อกี้เต็มปากไปแล้วไปกินข้าวบ้านดีกว่าเออป่ะบ๊าย